กูมีกูค่อยมีความเลยลงเทศงานดีเขาเทศงานดีบ่ครับคนอันใส่ดีเขาคนเข้ากับปูกับพวกก็ดีคนฮักหลายอยู่แต่ว่ากับบุหูเนาะเพิ่นเป็นไม่ได้ไม่ได้เนาะเพิ่นเข้างานมาแล้วเหมือนเกิดเรื่องบุหูเรื่องของเพิ่นนะครับจนกว่ารู้สื่อกระดิ่งข้าวชี้มาตั้งคนก็ตั้งแพ้ใจนะว่าเราเทศงานจนได้เป็นข้าราชการนะจะแป๊กใจอยู่เหมือนกันจับรวม11เดือนบอก11ปี11ปีเอาไปอยู่คอนซ่านจับปี3ปีบ่4ปีอ๋อย้ายเคยย้ายไปอยู่คอนซ่าไปอยู่คอนซ่ามาก่อนค่ะแล้วยังมาลงโรงพยาบาลนี้ก็เลยมาอยู่ย่ามาอยู่โรงพยาบาลซ่อบรรจุใดเป็นข้าราชการอยู่คอนซ่าเนี่ย4ปีบ่โอ้คอนซ่านี่อยู่ว่าเป็นหมออนามัยได้บ่ครับหมออนามัยแม่นครับอยู่อนามัย4ปีบรรจุอยู่ฝนบ่ครับบ่มาบรรจุอยู่ซ่อบรรจุได้ย่ามาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอนี่ครับย่ามาอยู่โรงพยาบาลอำเภอนี่ซ่อบรรจุได้ซ่อบรรจุได้เป็นข้าราชการแล้วความรู้ความสามารถแกเป็นยังไงครับก็เฮ็ดบ่เห็นว่าทึกลองเรียนมีหยังเด้เพราะว่าได้ทําข้อทําคืนเราก็เฮ็ดสิ่งอื่นเบิดเด้โอ้เออคนผู้นี้น่ะเก่งเรื่องเฮ็ดคอร์สจะให้โรงพยาบาลเขาก็เว้าจ้ะอันน่ะแต่เฮ็ดเป็นเบิดนะครับบุรุษพยาบาลผู้เลยเฮ็ดไปได้ไม่ได้ก็แกก็เฮ็ดเป็นเบิดนะคือว่าหมอนี่นั่นใส่หยังนี่นั่นมันชิเลนป๊อบๆๆๆแล้วนะคนผู้นี้น่ะแล้วก็เข้าหมู่พวกไอ้ใส่ง่ายจ้ะใส่ง่ายใส่ง่ายค่ะอันแล้วก็ไปนํามันรีเฟอร์นี่ก็โอ้ยคล่องอันน่ะคนผู้นี้น่ะมันก็เฮ็ดบ่ทุกอย่างเราไม่นี่เฮาบ่ฮู้ไทไหนของเขาเนาะเราฮู้แต่ภายนอกมันก็ว่ามันดีหั่นล่ะกินข้าวกินน้ำซะนี่ก็มาอยู่การเฮ็ดงานเพิ่นใส่สรุปแล้วมันได้ความสำนานนะครับเนาะอายุการเฮ็ดงานนะเพิ่นเฮ็ดมาเฮ็ดมันเฮ็ดได้หลายปีนะเพิ่นก็เลยสำนานนะถนัดถือเรื่องเฮ็ดคอร์สนะครับยายอย่าเฮ็ดคอร์สแล้วก็ใจว่านใจอยากซะนี่ก็นั่งอยู่นำพยาบาลซะนี่ก็แกก็ตัวก็ยังอยู่ก่อนน่ะครับแล้วพอได้ยินข่าวแป๊บนึงแล้วรู้สึกยังไงครับกระโบหัวจักกระยายอ่ะจนหน้าแพ้ใจสำหรับผมแพ้ใจเว้ยรู้สึกแบบเสียดายบ่ใช่ไหมก็แก้บุญพิษไปไผเอาแต่ว่าให้แก้พิษกับพิษอ่ะครับแต่ว่าก็แพ้ใจซื้อละไปแต่ว่าให้ผมไปคัดค้านยืนกับโมเมนต์เนาะมันโมเมนต์ไหนแพ้ใจแล้วก็เสียดายผมปะรู้สึกเสียดายก็คนบุญพิษไปไผคนอาชีพดีก็ยังเสียดายอยู่คือไปครับก็สิได้อยู่ถ้าแม่นเกกลับมาได้ก็ผมว่าในเฮาการเป็นไปได้บ่ล่ะครับมันนั้นเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่ามันได้เป็นเรื่องละผมมันได้เป็นบ่ได้เป็นไปบ่ได้หรอกมันได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับแล้วอันเรามากินข้าวนี่ดูบ่ครับมาอยู่ค่ะก็เอิ้นย้ายใหญ่เด้ล่ะโอดีครับโอดีโอดีพร้อมส่วนมากมันสิกินนั่นข้าวต้มก็คือกินข้าวต้มจักมาข้าวต้มค่ะข้าวต้มสดนี่นะจ้าไข่ซ่องหน่วยเฮ็ดพิเศษเลยเด้มันกินมื้อเช้ามันนี่ไข่ข้าวต้มยายไข่2ฟองแล้วก็ให้เน้นพิเศษมันกินเป็นคนอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีไว้ใส่หัวเรื่องที่เราที่โกไม่มีนะครับ